คำสั่งค่ะจงแสดงวิธีธรรมนักเรียนเขียนโจทย์4หารด้วย9ข้อนี้ครูต้องการทศนิยมกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งวงเล็บไว้ข้างๆก็ได้ค่ะไม่ต้องเขียนด้านล่างแบบของคุณครูนะคะวงเล็บไว้ด้านข้างๆเลยว่าต้องการทศนิยม2ตำแหน่งเขียนไว้ด้วยค่ะในโจทย์เขียนไว้ด้วยสุภกรบอกไม่ชอบเลยเขียนเนี่ยไม่ชอบก็ต้องเขียนลูกเขียนโจทย์เสร็จยังเสร็จแล้ววางปากกาถ้าใครเสร็จแล้ววางปากกาค่ะคุณครูจะได้ทราบข้อแรกนี้เดี๋ยวให้นักเรียนเป็นผู้ตอบครูเป็นผู้เขียนข้อต่อไปเราไปพร้อมกันข้อต่อไปนักเรียนไปเองทีนี้ไปได้ปือเลยเอาละค่ะตอนนี้ทุกคนวางปากกาหมดทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเดี๋ยวนะคะรอฉัตรวัฒน์หนึ่งคนไม่มีใครจับปากกานะคะถ้าใครจับปากกาครูเห็นหนึ่งคนเพิ่มหนึ่งข้อเห็นสองคนเพิ่มสองข้อเห็นสิบคนเพิ่มสิบหน้าเอาละค่ะขอวิชวลค่ะนักเรียนเป็นผู้ตอบนะครูเป็นผู้เขียนเดี๋ยวอธิบายไปทีละขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งเครื่องหมายหารเขียนแบบนี้นะคะ4หารด้วย9ดังนั้นตัวเลขตัวนี้ต้องเป็นเลขอะไรเอ่ย4เลข4แล้วหารด้วย9เริ่มต้นชัชวัฒน์9หาร4ได้ได้0ใส่ให้ตรงต่อไปทำอย่างไรใส่จุดเติม0ใส่จุดแล้วเติม0เติม0กี่ตัว1ตัว1ตัวเป็น4 40 9หาร40ได้94 36หารแล้วหารแล้วลบแต่อย่าก่อนลบนักเรียนขีดเส้นก่อนนะนักเรียนมักจะลืมเสมอเลยขีดเส้นก่อนหารแล้วลบลบเหลือ4ใส่ให้ตรงมีอยู่1คนไม่ตรงนะคะรู้สึกจะเป็นนรดานะคะไม่ตรงต่อไปเหลือ4อีกแล้วทำอย่างไรเติม0แล้วทำอย่างไรกระจายลงมาเป็น40เอ๊ะตอนนี้เราหาไปได้กี่ตำแหน่งแล้วนะ1ถ้าใครไม่แน่ใจกลัวลืมเอาจุดใส่ไว้ก่อนได้เลยให้ตรงณภัทรเมื่อวานตรวจงานมามีณภัทรคนเดียวดึงไม่ยอมตรงต้องให้ไปตรวจสายตาแล้วดึงทีไรเฉียงไปตรงเนี้ยมันตรงไหมนักเรียนไม่ตรงแค่จับขึ้นไปให้ตรงแค่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนให้ตรงณภัทรจับปุ๊บวึดมานี่เลยนะคะไม่ได้ผิดนะคะเอาแล้วค่ะอันนี้เป็นการป้องกันว่าตอนนี้เราหารไปได้กี่ตำแหน่งแล้วย้อนกลับมาดูใหม่9หาร40ได้4 94 36 36หารแล้วลบลบครูต้องการกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งตอนนี้เราหยุดได้ยังยังเราต้องหากี่ตำแหน่ง3ตำแหน่ง40ลบ36ได้ทำอย่างไรเติมศูนย์แล้วเป็น9หาร40ได้94 36นะศิลดาไม่ตอบนะคะ40ลบ36ได้ได้4ยุติได้ยังได้แล้วเพราะตอนตรงนี้ครบกี่ตำแหน่งแล้ว3ตำแหน่งแล้วดังนั้นตรงนี้เรายุติเราขีดเส้นใต้2เส้นเอาละค่ะมาตรงนี้นะคะจาก3ตำแหน่งให้นักเรียนประมาณค่าเป็น2ตำแหน่งเขียนลูกศรมา
ต้องการ2ตำแหน่งดูที่ตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่3คือเลข4 4ตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัว4ตัวนี้มากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่าถ้าน้อยกว่าทำอย่างไรตัดทิ้งไปปั๊บจะเหลือเท่ากับ0.44 นะคะแล้วก็ตอบอ่ะลงมือทำเขียนเลยเสร็จเร็วก็จะไปเร็วนะการบ้านนักเรียนก็จะเหลือน้อยลงไปได้ยังไปได้ครับใครยังไปไม่ได้เร็วค่ะอัตพลไปเลยนะเอาแล้วค่ะนักเรียนดูสไลด์เลยค่ะ 2.2 หารด้วย7เขียนโจทย์เร็วเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีข้อนี้เราจะไปพร้อมกันปากตอบมือเขียนสมองคิดเสร็จยังไปได้แล้วนะเอาละค่ะไปพร้อมกันค่ะวิธีทำค่ะเสร็จยังปลายทางให้ทันนะเขียนเครื่องหมายหารใส่ตัวตั้งลงไปตัวตั้งคือ 2.2 แล้วหารด้วยเจ็ดให้ถึงตรงนี้จะได้ไปพร้อมกันพอปากตอบปั๊บนักเรียนก็เขียนลงไปเลยคุณครูเสร็จนักเรียนก็เสร็จเริ่มต้นเอาเจ็ดไปหารสองเจ็ดหารสองได้ได้ศูนย์ใส่ศูนย์กระจายหลักถัดไปอีกสองเป็น22เจ็ดหาร22ได้3เจ็ด3 21อ้าวแล้วขีดเส้นยี่สิบสองลบยี่สิบเอ็ดได้หนึ่งนะคะ
ทำอย่างไรต่อไปเติมศูนย์แล้วกระจายลงมาคุณครูรอก่อนเติมศูนย์แล้วกระจายลงมาเป็นเท่าไหร่คะ10ทุกคนตอนนี้ถึง10หรือยังถึงแล้ว7หาร10ได้7หาร10ได้1 7 1 7 1 7 10ลบ7ได้3ได้3นักเรียนกลัวลืมจุดไหมข้อนี้ต้องการตอบกี่ตำแหน่ง3ตำแหน่งแสดงว่านักเรียนต้องหาให้ได้กี่ตำแหน่ง4ตำแหน่งถ้าใครกลัวลืมใส่ไว้ก่อนเลยนะคะคุณครูยังไม่ลืมคุณครูยังไม่ใส่นะคะใครกลัวลืมใส่ไว้เลยเสร็จแล้วก็เติมศูนย์แล้วทำอย่างไรกระจายลงมากระจายลงมาเป็น30 7หาร30ได้7อะไร7แล้วได้30 74ดีมากนาคีเพชรบอก74 74เท่าไหร่คะ28ยังไม่ครบ4ตำแหน่งนะคะ30ลบ28ได้2ได้2ทำอย่างไรอีกยังไม่ครบ4ตำแหน่งเติมศูนย์แล้วกระจายลงมาเป็น20 7หาร20ได้2 7 2 7 2 14นะคะ7 2 14นักเรียนคะครบ4ตำแหน่งหรือยังถ้าครบแล้วเราลบแล้วก็ขีดเส้นใต้2เส้นเลย20ลบ14ได้6เราขีดเส้นใต้ไว้เลยทีนี้นักเรียนก็ไปประมาณคำตอบจาก4ตำแหน่งให้เป็น3ตำแหน่งนะคะตำแหน่งที่4คือเลข2มากกว่าหรือน้อยกว่าถ้าน้อยกว่าตัดทิ้งไปเลยตอบเท่าไหร่คะลูกศรไปเลย 0.314 แล้วก็ตอบเก่งมากใครเสร็จแล้วหยิบหนังสือขึ้นมาเอาการบ้านเลยลูกไปฝึกต่อเปิดไปที่หน้า207ค่ะเปิดไปที่หน้า207หน้า207เจอยังข้อที่4ข้อที่4นะคะข้อเดียวพอไหมวันนี้ให้นักเรียนเพียงข้อเดียวแต่มีข้อแม้ว่าให้นักเรียนทำให้ถูกต้องทำให้ถูกต้องนะคะข้อที่4นี้ต้องการเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง3ตำแหน่งนะคะที่โรงเรียนเสร็จไหมลูกเสร็จนะคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะมีใครสงสัยซักถามไหมคะถ้าไม่มีวันนี้ฝากนักเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ